ราวนี้ก็มาต่อกันที่จอใหญ่นะคะตะกี้พอดีว่าจอมันเล็กไงแล้วเปิดจอใหญ่แล้วมันก็คลิปมันก็เด้งออกนะคะตอนนี้ก็คือขี้เกียจแบบขี้เกียจใส่อินโทรในคลิปสุดๆอ่ะแบบไม่อยากจะทำอะไรแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูซาวด์เซตติ้งหน่อยเอา BGM เอ้ย BGM สูงๆนิดนึงไหมไม่เอาอ่ะเอาแค่นี้ก็พอนะคะน่าจะพอดีอยู่แล้วมี voice ด้วยอ๋อฮะโอเคมันดังสุดแล้วนะคะเราไปมีเอ็กต้าอะไรบ้างไหมอ่ะ CG ยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรมีมูฟวี่ด้วยเหรอเรามาดู OP กันดีกว่าไหมคะแล้วมันแค่เพื่อนสมัยเด็กกันเท่านั้นเองกลิ่นของลมที่ทำให้อยากเดินออกไปละถ้าแปลสดนี่มันไม่ค่อยได้นะคะแปลถุงแปลเพลงอะไรอย่างนี้นะคะฉันจะประมาณว่าหาอีกด้านหนึ่งของตัวตนของเธอที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเธอก็มองฉันอยู่เหมือนกันเหรอเราไม่ต้องมาใส่หน้าตากแต่เองตั้งกากเข้าหากันอีกต่อไปแล้วนะเรามาใช้ตัวตนที่แท้จริงของเรากันดีกว่านะตั้งแต่จากนี้แล้วก็ตลอดไปวันนี้ว่าก็อย่างที่เคยได้ทำซ้ำไปนะคะเป็น OP นี้นี่เองอันน่ะเกมนี้มาเมื่อไหร่แน่นอนค่ะถ้ามีในสตรีมซื้อแน่นอนเราจริงๆก็ไม่เคยซื้อเกมในสตรีมมาก่อนนะคะได้แต่เล่นเกมฟรีไปก่อนนะคะนี่ไงที่เราแปลใช่ไหมวัตชิโนะนามายริเนียอ๋อนี่เคยดูแล้วมีวิกิคาราโอเกะเวอร์ชันด้วยหรอพระเจ้าไปเถอะเราเริ่มเกมไม่ได้แล้วนะคะทะเลถลายมานานแล้ว Which chapter do you want to play อยากจะเล่นตอนไหนล่ะเราเล่นโพลกราฟก่อนดีกว่ามะเล่นเนื้อเรื่องหลักก่อนลิเลียก็ต้องลิเลียล่ะไม่เราต้องใช้ฐานหน้าใช่ไหมต้องใช้ฐานหน้าชื่อเดิมเราโอเคตอนนี้นะคะคำไหนแปลไม่ออกจะใช้แปลในแปลภาษาในโทรศัพท์เอาทำไมกันนะฮาวคำมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ just why โอ้ยเยอะแยะนี่ฉันกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเนี่ยแล้วก็มีเนี้ยวด้วยนะเป็นแมวใช่ไหมตื่นมากลายเป็นแมวเลยเหรอใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนไหนลองนึกดูซิว่าเมื่อวานนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะลองนึกดูซิไอ้ตะกี้ก็เพิ่งดูไปไม่ใช่เหรอโอเคตัดไปเลยนะคะมันเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในเช้าวันหนึ่งใครวะมูเชอร์เหรอนายบูเชอร์女の子はそんな大声を出すべきじゃない。ท่านาเป็นคนที่ผู้หญิงซึ่งไม่เคยขึ้นเสียงนี้มาก่อน作業の邪魔をしないで。パンが焼き上がるたびに食べられてたらいつになっても開店の支度が終わらないでしょ。อีบ้านี่นะเลิกพูดงุนงี้ได้แล้วร้านเนี่ยมันจะเตรียมไม่เสร็จนะถ้าเกิดนายยังเอาแต่กินของอย่างเงี้ยคือตอนอ่านในเนี่ยแนะนำเกมที่ในเว็บนะคะคนนี้เขาจะมากินของฟรีที่ร้านของตัวเอกตลอดเลย แบบว่ามาฮาร์ดลงาชั่วโมงละแก่อัตตาโตมวยบ้านานานาจะเย็นนาแค่คิดซะว่ามันเป็นอะไรที่มันดูท้าทายดีแล้วกันคนน่ารำคาญเลยเว้ยโน่ไหนนี่มันอะไรอ่ะคุณยายจังตัวยารินาไซไม่มีเวลามาทะเลาะอะไรอย่างงี้กันแล้วนะโฟกัสงานไปลูกหอมยดใหญ่ตีไม่เห็นต้องเอากระดาษหนังสือพิมพ์ตีหนูอย่างนี้เลยนี่ชิมบุ้ง以外のものの方が良かったですかแล้วอยากจะให้ใช้อย่างอื่นตีอย่างนั้นเหรอ作業に戻らせていただきますปล่อยหนูไปเถอะค่ะฉันชื่อธานาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนอบขนมปังเหรอเกิดและโตที่เมืองรีเซล่าปะเมืองหลวงของอีโรเลียอ่านไม่ออกค่ะ
ครอบครัวของฉันเนี่ยเปิดร้าน MIA มาได้ประมาณ2ปีแล้วตั้งแต่2ปีก่อนแต่ว่าฉันเนี่ยอยู่กับแค่คุณย่าเหรอแล้วก็เพื่อนสมัยเด็กอีกคนนึงที่ชื่อว่าโรนันโอ้ย僕のこと忘れてないかเอ๊ะนี่เธอลืมฉันไปแล้วเหรอ何かอะไรอ่ะ別にเปล่าそういえばロナンまだ来てないのサボる気じゃないでしょうねเนี่ยฉันยังไม่เห็นโรนันเลยนะเนี่ยวันนี้เขาไม่ได้จะโดดงานใช่ไหมเนี่ยเมกะโควายโยเธอทำให้ฉันกลัวนะเนี่ยคิโนเซจะน้อยแต่ไม่ออกไว้ขอโทษด้วยผมเลทเอื้อโรนันมาแล้วโอ้ซอยโยฉันจะมดติกต่อช้าจริงๆเลยนี่เอาของมาหมดหรือเปล่าเนี่ยこれが今日の分の材料でいい？ใช่ขอผิดฉันเองอันนี้น่าจะเป็นไอ้ส่วนผสมที่เธอต้องการในวันนี้ใช่ไหมあそこに置いといて今手が離せないからเอาวางไว้ตรงนั้นแหละตอนนี้มือไม่ว่างわかったเข้าใจละあそこのテーブルでいいよねงั้นวางไว้บนโต๊ะตรงนั้นนะแล้วก็ชนอะไรสักอย่างโถเอ้แต่เช้าเลยนะลูกก็โกรธอ่ะโกรธซะแล้วอ่ะใช่ใช่泣かないไม่เป็นไรแหละそれより転んで怪我はない？อย่าร้องไห้เลยเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะเสียงโหดไปหน่อยそのごめんとりあえず袋は破けてないから大丈夫だと思うけどผมไม่เป็นไรหรอกขอโทษด้วยนะแต่ว่าไอ้กระเป๋าเนี่ยมันไม่อะไรวะไม่ได้ลิฟต์เหรอของข้างในก็เลยอ๋อกระเป๋าไม่ได้เป็นไรไปด้วยของในก็เลยไม่เป็นไรนะฮะก็ขอแปลแถๆไปก่อนอัตริมาเดชูยาบะเกเตตะระเบนชูดะกะระเนแน่อยู่แล้วสิถ้าเกิดไม่อ่ะนะก็ต้องไปซื้อของมาใหม่หมดเลยนั่นน่ะไอ้คาวาราซุคิบิชิเนยังเข้มงวดเหมือนเดิมเลยนะซูโยก็อยู่แล้วสิแต่ไอ้มามาเดโนทาดะกุยโนบุนโอะอีกาเกนฮาระเตะคุเรรุก็ฉันน่ะเอาใจใส่กับทุกอย่างก็คือเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เอายังไงดีวะคือยังไงดีแบบเป็นคนที่เอาใจใส่กับของที่พวกนายทั้งหมดเนี่ยกินอยู่ตอนนี้ไงเราจนถึงตอนนี้ไงนี่โอ้ยเตือนนะพูดไหนน่ะคือ僕が自らお金を払うなんて似合わないとは思わないかคิดว่ามันไม่ยังไงอ่ะ inappropriate คือนางกินฟรีตลอดอ่ะไม่ไหวนะเอาเถอะเอาเงินมาก็พอเงือตกเลยどうでもいいから仕事に戻りなさい。พอแล้วกลับไปทำงานได้แล้วはいค่ะใหญ่แม่งเข้าข้างไอ้นั่นน่ะไม่ดีนะครับ見てくださいね ให้ไปเช็คอะไรวะมันดูไม่ค่อยดีเลยอยากรู้จักว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับไอ้มูเชอร์อะไรนี่เหรอเขาชื่อมูเชอร์เหรอหรือใครวะหรือมันแปลว่าอะไรเขาบอกว่าไอ้คนเนี้ยมาทุกเช้าเลยแล้วก็กินอาหารเช้าแล้วหลังจากนั้นก็กลับบ้านไปโดยที่ไม่ได้จ่ายเลยสักกระตังเดียวแล้วคุณยายของฉันเนี่ยก็เข้มงวดอย่างที่เธอเคยเป็นมาตลอด had never once scold him ไม่เคยดุเขาเลยสักครั้งนึงอ่ะคุณยายก็คงต้องมีเหตุผลของเธอนะแต่ว่ามันก็ยังทำให้ฉันรู้สึกรำคาญใจอยู่ดีอ่ะ cool girl เหรอฉันก็เลยมองไปที่คูเกิลที่อยู่บนโต๊ะคืออะไรอ่ะคูเกิลอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอ๋อสภาพอากาศเหรอเป็นพยากรณ์อากาศเหรอเขาบอกว่าสภาพอากาศของเมืองในวันนี้เนี่ยจะทำนายไม่ได้เหรอฉะนั้นเราก็เลยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าคูเกิลเนี่ยเวลามันร้อนแล้วก็ฮีทบอยเวลาหนาวเป็นคล้ายๆฮีเตอร์ป่ะฉันทำให้มันเย็นไปหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอีกนิดเนาะ一応今日の仕入れを片付けたけどこれでいい？วันนี้ทำงานสต็อกของเสร็จแล้วนะโอเคหรือยังอ่ะちゃんとできてるね เยี่ยมมากเลยดีมากดีมากเหมือนหมาเลยอ่ะเอ้ยเธอชมฉันด้วยอ่ะだからって調子に乗っちゃダメよจุลีไปเลยอะไรกะいやね君たちはいつまでそうしてるつもりなんだろうと思って
ก็แค่สงสัยว่าเธอทั้งคู่เนี่ยจะทำอย่างนี้อีกไปคือแสดงท่าทางนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นะโรนัน君もいい年だしそろそろ好きな子の一人や二人いてもおかしくないだろโรนันน่ะยังหนุ่มอยู่เลยนะมันก็เป็นปกติที่เขาจะมีสาวๆสักคนสองคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยそんなのロナンにはまだ早すぎない今のロナンには私さえいれば十分よเขายังไม่ถึงจุดนั้นสักหน่อยทำไมอ่ะทำไมตัวเอกเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าแบบครอบครองหนุ่มน้อยคนเดียวแบบไม่คนอื่นได้แตะต้องนะคะก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาต้องการแค่ฉันเท่านั้นแหละดูคนมันหัวเนี่ยก็ไม่รู้นะอยู่นะคนนี้ที่ใกล้ชิดกันนั่นแต่อับน่าสกิลออกไปกับผู้หญิงที่ไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยสำหรับเขามันอันตรายเกินไปนะคาโฮโกะเนี่ยเธอนี่มันปกป้องเกินไปแล้วคาโฮโกะนั่นแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยฉันเข้าใจแล้วทำไมลิเลียต้องแบบต้องแบบคอยแบบดูแลปกป้องอ๋อนี่ก็โดนมีดบาดมือちょっとなんでナイフなんて触るのよอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจับมีดทำไมนั่นน่ะ全然撤回เอาอีกแล้วโรนันเอาอีกแล้วก็จริงนะโรนันก็ต้องการเธอจริงๆแหละตัวนกตัวบ้ากันการสัตว์สิ้นเลิกจองคนอื่นได้แล้วค่ะกลับบ้านไปทำงานตัวเองได้แล้วค่ะอีกนึกีぐらいさせてくださいよให้เวลาผมได้พักผ่อนบ้างไม่ได้หรอนะครับนะมันจะคือโชกันไหนก็เธอที่มันสิ้นหวังจริงๆอ่ะมูこんな時間อ๋อสายขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยโอเรちょっと用事あるんだขอโทษทีนะแต่ว่าผมต้องไปแล้วแหละเอ๊ะ最近いつも忙しくしてるよね。仕入れの仕事って運ぶだけじゃなかったの？ช่วงนี้เธอดูยุ่งๆนะเนี่ยงานสต็อปของมันก็แค่ส่งของเองไม่ใช่หรอ私も一度仕入れ屋さんに行って話をしようか？ให้ฉันไปพูดกับเจ้าของร้านไหมดาเมดาเม絶対来ちゃダメไม่เอานะไม่เอาไม่เอาอย่ามานะどうして？ไม่อ่ะそれは ก็เพราะว่าあそこの仕入れ屋すげえ汗臭いんだよ Break of Sweet คำนี้เราคงต้องแปลแล้วไม่งั้นแปลไม่ออกอ่ะอะไรอ่ะ The Stock Shop R-E-K ก็เพราะว่ามันเหม็นเหงื่อไปหมดเลยละสิอย่างนั้นหรอเอ๊ะそれじゃ商品の質に影響が出ちゃうじゃない別のところに変えた方がいいอย่างนั้นหรอมันจะส่งผลต่อคุณภาพของของนะเนี่ยงั้นเราจะเปลี่ยนซัพพลายเออร์ดีไหมอ่ะไม่ต้องหรอกโอเรกาชันตุคันลิสุรการะมอนไดนายทุเรียซึเซตไตโคไนเตเนไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องคุณภาพของของเองฉะนั้นมันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะแค่อย่าไปที่นั่นก็พอนานิกาตระโอเรโนมีแบบซีเครตอะไรหรือเปล่าวะโรนันถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นก็ส่งเมสเซจมาหาที่สอTwoCYN คืออะไรวะโทรศัพท์เหรอหรือเบอร์หรืออะไรหรือรหัสอะไรสักอย่างคือเขาบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นก็ส่งเมสเซจมาเลยนะโอเคเป็นไอ้ TwoCYN เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ส่งเมสเซจกันเราจะรีบเมสเซจไปที่ call center เหรอแล้วก็ส่งมันไปซะมันเป็นที่ส่งของใหม่อะที่มาจากปราสาทแต่ว่าฉันก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันเท่าไหร่มันก็ถ้าเกิด portable calling device ก็น่าจะเป็นโทรศัพท์ปะน่าจะดีกว่าแต่ว่าฉันก็ไม่ควรจะหวังมากเกินไปนะอย่างนั้นเหรอขอบคุณนะครับประมาณนั้นปะเอาล่ะเรียบร้อยละเราควรจะเปิดร้านได้แล้วนะいらっしゃいませ焼きたてのパンをどうぞยินดีต้อนรับค่ะขนมปังเนี่ยวันนี้สดใหม่จากเตาอบทุกวันเลยนะฮะมีกลิ่นมาดามเอどれも美味しそうกลิ่นยังหอมเหมือนเดิมเลยนะดูอร่อยไปหมดเลยอ่ะありがとうございますดูน่าอร่อยไปหมดเลยขอบคุณมากค่ะเวลาแขกชมอย่างเงี้ยดีใจดีใจといえば奥さんเอาเถอะนะ最近の騒ぎについてリセンอะไรอ่ะพรีเซนต์เมื่อเร็วๆนี้ FUWS แต่ยังไงก็เถอะได้ยินเรื่องวุ่นวายเมื่อเร็วๆนี้ไหม
เรื่องวุ่นวายเหรอมันประมาณนี้นะคะเอะอะวุ่นวายอะไรประมาณเนี้ยルクレシア追放派のことね最近街中からあの猫人間たちを追放しようっていつも大声で呼びかけてるわねขอแปลแบบขยำขยำแล้วกันไอ้เอ็กไซนี่มันน่าจะเป็นที่โดนในประเทศป้าคือเหมือนกับว่าไอ้ลักซิเทียไอ้ที่นางเอกมันกลายเป็นแมวอ่ะมันเหมือนกับว่าไอ้ตัวนั้นอะที่โดนไล่ออกมาเนี่ยโดนในประเทศออกมามันกำลังมีการเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้นะคะไอ้แคทฮิวแมนเนี่ยมันออกมาเคลื่อนไหวในเมืองเหรอไอ้ลักคริเทียเลยนะโอ๊ยอ่านไม่ออกอ่ะไม่ได้ฟังที่เขาพูดตั้งแต่แรกนะสีตัวสีขาวมีหูแมวแล้วก็มีหางไม่มีใครรู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรกันแน่ฉันก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ว่ามันดูเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงเลยเนาะมันมีจริงมันมีอยู่จริงๆหรอかな。はい。かかかかか。まあ彼らの活動拠点はここから遠いし、には関係ないかと思うけど。โอ้ยแต่ละมีคำที่แปลไม่ออกเต็มไปหมดเลยนะคะ。ไอ ELM เนี่ยมันโฆษณาอะไรไปทั่วเลยนะมันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกับเธอแต่ว่าก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันประมาณนี้เหรอかわいいから悪い男に目をつけられるかもしれないし。ใช่ใช่ใช่ผู้หญิงที่น่ารักอย่างเธอเนี่ยมักจะโดนมักจะไปถูกตาต้องใจไอ้พวกผู้ชายเร็วๆเสมออ่ะแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นเรื่องนี้เนี่ย私は大丈夫ですから。大体私に寄ってくる男なんてロナンぐらいですよ。หนูไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะผู้ชายคนนี้ที่สนใจฉันก็มีแต่โลนันเท่านั้นนะคะคาวาอิคิชิกะอิเระบะอันชินคาชิระจังเป็นอัศวินหนุ่มที่แบบพึ่งพาได้อะไรอย่างนี้องครักษ์อะไรประมาณนี้เหรอคะอยากได้ขนมปังแบบไหนล่ะคะเอ๊โอเนกายฝากด้วยนะอัศวินอย่างนั้นเหรอเหมือนกับลูกหมาน้อยมากกว่าแล้วสำหรับฉันอะELM เนี่ยน่าจะอันตรายมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของฉันอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเรื่องอะไรกับฉันอยู่แล้วอะคือเหมือนกับว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันไม่ได้อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะน่าจะประมาณนี้นะก็แปลมั่วไปนี่มันเป็นแค่ตัวดีโมเองเดี๋ยวคงจบแล้วล่ะค่ะไม่น่าจะนานขอบคุณมากเลยนะครับนะคะสิได้เวลาปิดร้านละโอเรอ้าวあら、ちょ、用事終わったの？ทำงานเสร็จแล้วเหรอ？まあどうしてるのかなと思って、また来たんだ。ฉันก็สงสัยอยู่ว่าเธอยังอยู่หรือเปล่าก็เลยกลับมาสิ。ロナンのくせに私を心配するなんて。ทั้งเธอทั้งคนทั่วไปเนี่ยต่างก็กังวลเกี่ยวกับฉันหมดเลยเนาะ。こ、からかうなよ。อย่ามาหัวล้อฉันนะ。ごめん。ขอโทษทีนะ。でも私は別に。แต่ว่าฉันก็แค่。最近の若者は。お盛んだの。先輩は。こんな暑い日によくやりよるわ。คนหนุ่มสาวสมัยนี้นี่มันน่าหลงไหลจริงๆเดี๋ยวเขาว่าอยู่ How can they do that พวกเขาจะทำยังไงถ้าเกิดอยู่ในฮีทนี้เหรอนั่งกอดตุ๊กเอ๊ะนายพูดอะไรหรือเปล่าอ่ะโอ้นี่สิเอ๊ะหรือว่าเธอจะเป็นเสียงผู้หญิงนี่นะคงไม่ใช่โรนันแน่ๆแหละแต่ว่าถ้างั้นใครล่ะโกจิดะโอเลอยู่ตรงนี้ไงเห็นไหมเอ๊ะไหนวะวิตายแล้วฉันเห็นแมวตัวนึงอ๋อยัปปาริคิโกเอเตโอรุโนดะนะอ๋อเข้าใจละงั้นเธอก็เห็นฉันสินะกรี๊ดเลยเป็นฉันก็กรี๊ดค่ะอ้าวเธอเป็นไรไปแมวอ่ะแมวพูดได้อ่ะฮะไอ้นั่นน่ะนะฉี่นี่แสดงว่าเป็นแมวตัวเมียเนาะแมวสคอร์เตนไอนี่เธอเป็นไรหรือเปล่าเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าเนี่ยบ้ากาโมโนวาชิโนโคเอะกะ普通の人間に聞こえるはずがなかろうで
ใหญ่โง่มนุษย์ธรรมดาน่ะไม่เข้าใจที่ฉันพูดหรอกถ้าอย่างนั้นมันหมายความว่ายังไงกันน่ะงั้นฉันก็ไม่ปกติดิとにかく中に入ろう。เข้าไปข้างในกันเถอะนะ一つ忠告しておいてやろう。明日อาชิตะพวกนี้โลกทั้งใบอย่างเธอก็จะเปลี่ยนไปละก็ฉันจะขอเตือนเธอไว้อย่างนึงนะในวันพรุ่งนี้โลกของเธอจะเปลี่ยนไปอีแมวนี่สาบฉันเหรอกรามาคิดว่าร้ายมิตายคุณยายครับผมคิดว่าฐานะนี่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะเนโกะเนโกะชาเบ็ตตาโนะเคโดวาตาชินิชิกะคิโกะไนมิตายก็แมวอะค่ะมันพูดกับหนูแต่ว่ามีแค่หนูคนเดียวที่ได้ยินมันอะแสดงว่ายายรู้เลยแน่เลยว่ะยายหรือย่าวะเนโกะ喋るなんてありえない私疲れてるのかしらมันแปลกใช่ไหมล่ะคะแมวมันพูดไม่ได้หรอกหรือหนูจะเหนื่อยเกินไปเนี่ยきっとそうだよก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละ働きすぎเราทำงานหนักเกินไปแล้วนะกรามาคุณย่าคะใช่ปะวะแกนมาย่าหรือยายวะโอ๊ยหรือมันแปลได้ทั้งสองอย่างเอาเป็นย่าแล้วกันそのまま私がいいと言うまで決して出ないようにวันนี้ก็ไปพักผ่อนซะได้เวลาไปพักผ่อนแล้วก็เขากลับเข้าห้องไปซะแล้วก็ไม่ต้องออกมานะเอ๊ะเฮ้どうしたんですか急に何か悪い病気にでもかかったんですか？ทำไมคุณยายพูดอย่างนั้นน่ะเธอป่วยหรือเป็นอะไรอย่างนี้จริงๆเหรอただの風邪の前兆でしょあなたはもう帰りなさいอะไรวะซิมซิมทอมคืออะไรอ่ะแปลว่าอะไรมันก็เป็นแค่อาการป่วยธรรมดาแหละนายไปได้แล้วでもแต่ว่า何かあればあの妙な道具で連絡すればいいでしょเดี๋ยวจะติดต่อไปทีหลังถ้าเกิดมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นโอเคไหมอย่างนั้นโอเคไหมผมก็ว่าอย่างนั้นแหละก็รักษาตัวได้นะท่าน่าแต่ว่าฉันほら早く部屋にお入りなさいเอาล่ะกลับไปที่ห้องตัวเองได้แล้วわかったเข้าใจแล้วค่ะเซฟได้ไหมเนี่ยไม่มีปุ่มเลยให้เซฟเลยชิปไปชูดานะ別に何でもないのにคุณย่าทำเกินไปแล้วมันไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยนี่喋る猫なんて絶対気のせいだったに違いないแมวพูดได้อย่างนั้นเหรอฉันคงจะจินตนาการไปเองละมั้งそれじゃ寝ようかถ้าอย่างนั้นก็ไปหลับสักหน่อยดีกว่านั่นตื่นมาตอนเช้าเป็นไงล่ะใช่แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงตอนนั้นนั่นแหละแต่ว่าฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันตื่นขึ้นน่ะไม่ดิต้องบอกว่าแต่ฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าตอนที่ฉันตื่นขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ ทำไมเรียงคำได้ทุเรศมากเช้าแล้วหรอเมียวนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยฉันก็พูดออกไปปกตินะแต่ว่าทำไมมันเสียงมันออกมาเป็นอย่างนี้อ่ะอย่างแรกเลยต้องลุกออกจากเตียงก่อนแต่ว่าในขณะที่กำลังจะแกร็บแพนเค้กคือว่าจับผ้าห่มเหรอฉันก็เห็นมือที่เล็กลงไปแล้วก็เด็กกว่าเดิมของตัวเองอะแล้วก็ขาวแล้วบางที it was just me บางทีมันก็จะเป็นฉันเหรอแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ก้นฉันเหรอแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่สมควรที่จะอยู่ที่หัวของฉันด้วยไม่นะเป็นไปไม่ได้ฉันจินตนาการภาพในหัวออกเลยเนี่ยแต่ว่าฉันไม่อยากจะยอมรับมันทำไมกันล่ะมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงฉันเดินไปที่กระจกอย่างประหม่าแต่ตรงตัวตายเ
กลายเป็นแมวน่ารักเลยลูกเอ้ย มีอะไรกันเนี่ยมีหูสองข้างเหรอ ไม่ใช่ดิต้องบอกว่าตัวเล็กๆนะคะอายุประมาณ 13-14 อะไรกันเนี่ยแล้วมากกว่านั้นนะหูและหางแมวนี่มันอะไรกันอ่ะนี่มันไม่ใช่ฉันแล้ว気分はどうですか?ทาน่าเป็นยังไงบ้างอ่ะหนูโอเคค่ะหูตกด้วยอ่ะทาน่า今何と言いましたทาน่าตะกี้พูดอะไรอ่ะนี่มันแย่มากเลยจะให้คุณย่าเห็นฉันในสภาพแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดต้องหนีซะแล้วไปไหนอ่ะหน้าต่างอ่ะทาน่าฉันเปิดเข้าไปนะทาน่าไปแล้วจ้านี่ขึ้นอยู่บนหลังคาแล้วฉันออกมาทางหน้าต่างแต่ว่าจะทำไงต่อไปดีล่ะถ้างั้นฉันก็กลายเป็นไอ้ครึ่งคนครึ่งแมวเนี่ยนะ End of program แล้วนะฮะจบ program แรกแล้ว continue continue เลยวันนี้เราจะจัดหนักนะคะจัดหนักแบบดำน้ำเฮ้ยดิโมเล่นได้ชัปเตอร์หนึ่งวันเลยเหรอโอเคต่อนะฮะนี่ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเอ๊ะเฮ้ยตกเหรอไปเจอใครอ่ะอ๋อเสียงนี้มันคุ้นๆโรนันปะวะโอ้ยเจ็บอ่ะนั่นนั่นดาเจ็บชิปโป้อ๋อเจ็บอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยหางเหรอเนี้ยฉันก็มองไปที่ผู้ชายที่นอนอยู่ใต้ล่างนะอะไรเนี่ยอย่าบอกเลยว่านี่คือไม่ว่าจะมองยังไงเนี่ยไอ้นี่มันก็โรนันชัดๆอ่ะแต่ว่าโรนันที่ฉันรู้จักเนี่ยไม่ใส่ชุดอย่างนี้นี่นาไม่นะตายแล้วก็เลยรีบวิ่งหันแล้วไปแล้วก็วิ่งหนีไปเลยว้ายชนใครเนี่ยโอ้ยอ๋อนี่เขยบิ๊กโปรพี่ใหญ่โจ้ชั้นว่าเที่ยวชิมตะกะสาเต้โดสุรกันนะโอ้เจ้าตัวเล็กนี่มันสลบไปแล้วจะทำไงดีอะเนี่ยโรนันแล้วมีเอ๊ะตามหลังเหรอชื่ออย่างน่ารักอะโอเคจบยังยังไม่จบเหรอชื่อของฉันคือทาน่าฉันเป็นคนอบขนมอยู่อย่างมีความสุขในทุกๆวันโอนโตนิโซคาโนอย่างงั้นเหรออะไรอ่ะโอนุชิวะทาดาโนลูคุเรชิอาจาโรเธอไม่ใช่ลูคริมันชื่ออะไรวะเธอไม่ใช่ไอ้ลูคริเทียนี่อย่างงั้นเหรอこんなのじゃないเธอน่ะมันไม่ใช่ทาน่าหรอกว่าแต่สโนมาโกนิชิปโปนั่นจะหายไปไม่เสียหลานของฉันน่ะไม่มีหางหรอกนะนี่มันโคเนโกจ้าบุกโนเพ็ตโตนิならないเอ๊ยเจ้าแมวน้อยอยากมาเป็นสัตว์เลี้ยงของผมไหมล่ะไม่มีทางมันเป็นความฝันที่เป็นฝันร้ายต้องพูดประมาณนี้ฮัลโหลนั่นน่ะเมกะซาเมตะคะเอ้ยตื่นแล้วเหรอโอชิซุยเตะใจเย็นก่อนนะここにいれば安心だからそれにしてもなぜパジャマ姿で突然木から落ちてきたんだพูดยาวจังที่นี่ปลอดภัยนะแต่ยังไงก็ตามทำไมถึงออกไปอยู่ข้างนอกทั้งที่ยังอยู่ในชุดนอนอย่างเงี้ยそれはก็ฉันนั่นก็เพราะฉันหนีออกมาก็ยังไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนเสื้อเลยนะสิโอเรกะควายไกกลัวชนกลัวผมเหรอผมละกันเอ๊โอเรวาโดนันこの町を警備している者の一人だ心配しないでโอเรโอเร君の安全は俺が保証するผมชื่อโรนันนะเป็นหนึ่งในกาดที่คอยปกป้องเมืองอย่ากังวลไปเลยนะเดี๋ยวผมจะดูแลความปลอดภัยให้เองลูคริเซียを見たのは久々で驚いた今までずっと隠れてたのか?ผมก็ค่อนข้างแปลกใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เห็นไอ้ลูคริเซียเนี่ยมาสักพักแล้วเธอ
ซ่อนตัวอยู่จนถึงกระทั่งตอนนี้อย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือแต่ก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้นี่เขาคือโรนันจริงๆเหรอเนี่ยดีเมียมีคำแปลไม่อร่อยแล้วนะคะแป๊บนึงนะคะดี M E A T O R ปะเอ๊ะ N O R ดิ N O R His อะไรอ่ะท่าทางของเขานี่ดูเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะเนี่ยเหนียวเหนียวอย่างนั้นเหรอ ก็ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดอย่างนั้นออกมาแล้วนะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมอ่ะโอ้โจจังว่าเมซาเมตะกะเออคุณหนูตื่นแล้วเหรอโจจังอย่างนั้นปะโอ้ยเราผู้ชายกล้ามใหญ่วันนี้ใครวะเนี่ยยาเรยาเร俺は化け物じゃないぞ。ฉันไม่ใช่ปีศาจหรอกนะ。俺の名はマース。マースフォレン。マースフォレン。เรียกฉันว่าบิ๊กโบรแล้วกันนะ。แล้วเธอล่ะ。บิ๊กโบรอย่างนั้นเหรอ。ทำไมอ่ะ。พี่ใหญ่อ่ะ。考えないで。そう呼べばいいよ。ไม่ต้องคิดมากหรอก。แค่เรียกเขาอย่างนั้นก็พอ。ฉันไม่ควรจะถามอะไรมากสินะ。私は。ฉันชื่อว่าอ๋อสามารถเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ด้วยโอ้โหแล้วเราไม่ได้คิดชื่อไว้ก่อนเอาลีอาไปแล้วกันอะง่ายๆทาน่าก็เป็นเทียน่าอะเทียน่าง่ายๆเลยนะคะเหนียวโอ้ฉันชื่อเทียด้านะว่าแต่นี่เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยโอ้ニャオタイプかこういうタイプのルクレシアは久しぶりだโอ้โอเคฉันเข้าใจแล้วฉะนั้นเธอก็เป็นพวกเนียวสินะเป็นพวกแมวอะไรประมาณนี้นะฮะไม่เคยเห็นไอ้ลูคริเทียชนิดนี้มาก่อนมาสักพักนึงแล้วนะเนี่ยสักระยะประเภทเนียวอย่างนั้นเหรอลูคริเทียって喋り方がそれぞれでねลูคริเทียเนี่ยมันพูดออกมายังไงมันก็จะขึ้นอยู่กับไอ้คือเหมือนกับมันแยกประเภทอะได้คำพูดอะไอ้เผ่าพันธุ์ลูคริเทียอะไรเนี่ย普通の人間みたいに喋るものもいれば語尾にニャーがついたりミャオがついたりいろいろいてなอ๋อโอเคก็บางพวกเนี่ยก็จะพูดปกติเหมือนคนธรรมดาเลยแต่บางพวกก็จะพูดว่าเนี้ยวหรือว่าบางทีก็เมียวที่ท้ายประโยคนะคะมีหลายแบบมากเลยล่ะโนนดูงงอีกได้ด้วยกันเนี่ยนี่คุณ2คนรู้จักกันด้วยเหรอคะเขาเป็นคนในเมืองของอานิคิเบนみたいな存在でさ。さっき君が突然気を失ってどうしようもなくてここ兄貴の家に運んだんだ。พอดีว่าเธอเป็นลมไปนะแล้วเราก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องเอาเธอกลับมาที่เนี่ยมาที่บ้านเขานี่แหละ。で、事情を話してくれないか。เอาล่ะ。真昼にルクレシアが現れるなんて珍しい。もしかして。เมื่อไหร่จะพูดจบวะถ้างั้นเธอจะบอกได้หรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะทุกวันเนี้ยมันแปลกมากเลยนะที่จะมีลัคคิเทียเกิดขึ้นมาในเมืองเนี่ยหรือแบบมันแรงมากอ่ะ Could it be that you just awake เพอหมายความว่าเธอเพิ่งตื่นขึ้นมาอย่างนั้นเหรอว่าว่าที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ย落ち着いてゆっくり話してごらんใจเย็นนะแล้วก็ค่อยพูดออกมาก็ได้าโดนโรนันลูกผัวนะคะมันรู้สึกแปลกใจที่ฉันไม่ได้รู้สึกไม่ชอบที่เขาทำอย่างนี้กับฉันเลยทำแบบเหมือนว่าฉันเป็นเด็กๆอะเมกาซาเมตระนาเซกะโคนาสึกะตะนินัตเตะเนียคิโนะวะนันโตโมนะคัตตะโนนิเนียก็พอตื่นขึ้นมาฉันก็เจอตัวเองเป็นแบบนี้แล้วทั้งๆที่เมื่อวานมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยอะเนียวびっくりしたし怖かったにゃ自分が自分じゃないみたいで家族に見られたくなくてそのまま窓から飛び出たにゃฉันก็ตกใจมากเลยเนียวเนียวทำไมมันต้องเนียวตลอดเลยวะรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ใช่ตัวเองเลยอะแล้วก็ไม่อยากให้ครอบครัวมาเห็นฉันเป็นแบบนี้ด้วยฉันก็เลยกระโดดออกมาจากหน้าต่างเนียวคิโนะมาเดฟซึโนะนิเนะดัตตะโนนิอิตัยนาเซเนียวเมื่อวานฉันยังเป็นคนธรรมดาอยู่เลยอ่ะเนี่ยมันเป็นไม่ได้ยังไงอ่ะ
人間がルクレシアに？あ、มนุษย์กลายร่างเป็นลูกคิดเทรียอย่างนั้นเหรอลักคิดเทรียอะไรวะเนี่ย家族に何も聞かされてないまま突然覚醒して混乱したのか。ペニックだわ。หนีออกจากบ้านมาตอนแรกเราแปลเป็นอย่างนั้นแหละไม่น่าจะใช่นะความหวาดกลัวเสียขวัญโอเคเข้าใจละถ้างั้นครอบครัวเธอก็ไม่ได้บอกอะไรเลยหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมาสินะมันก็คงทำให้เธอเสียขวัญมากเลยสิเอ๋ดูอยู่ก็ได้อันเก๋พี่ใหญ่พี่หมายความว่าไงอ่ะโอ้ยนเดียวนะฮาร์ฟの子にルクレシアの血が混じってるって言わない家族は覚醒しないでくれと願うばかりにโอ้ยมันก็มีเรื่องนี้เยอะแยะไปพวกครอบครัวที่ไม่ยอมบอกลูกที่มีแบบฮัฟบัตพวกเลือดผสมอะว่าพวกเขามีเลือดไอ้ลักเคเทียอยู่ในตัวด้วยก็หวังว่าได้แต่หวังว่าวันที่ตื่นขึ้นจะไม่มาคือจะไม่ตื่นนั่นแหละฮัฟบัตเหรอพวกเลือดผสมการตื่นขึ้นอย่างนั้นเหรอนั่นดะโอไมโมชิระไนโนกะนั่นเธอหรือนายว่ามันถามใครเนี่ยถ้างั้นเธอก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเลยละสิ人間とルクレシアの間に生まれた子は最初普通の人間として生活していてもเด็กที่เกิดกับมนุษย์แล้วก็ไอ้ลัคคิเทียอะไรเนี่ยแล้วทำไมเราเรียกแบบทุเรศจังเลยวะเราพยายามที่จะจำแล้วนะแต่ว่ามันก็ออกเสียงไม่ถูกอ่ะก็เด็กที่เกิดระหว่างไอ้นี่แหละมนุษย์กับไอ้อะไรเทียเนี่ยตอนแรกๆก็จะเป็นเหมือนมนุษย์ธรรมดานี่แหละいずれ何かを引き金にしてルクレシアの姿に覚醒するんだแต่ว่าภายในวันใดวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีเป็นสิ่งบางอย่างที่จะกระตุ้นให้เขากลายร่างกลายเป็นไอ้ลูกคิดเทียその事実を認められなくて本人に隠す家族が多いのさお嬢ちゃんの家族みたいになครอบครัวส่วนมากก็รับเหตุผลตรงข้อนี้ไม่ได้แล้วก็พยายามที่จะซ่อนความจริงข้อนี้ไว้เหมือนกับที่ครอบครัวของเธอทำยังไงล่ะつまり本人からすると突然ルクレシアになったように思えても実はそういう血筋だってことถ้าอย่างนั้นถึงแม้ว่าเขาจะคิดว่าอยู่ดีๆก็กลายร่างกลายเป็นลัคคิเทียเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเพราะว่าเป็นพวกเลือดผสมอย่างนั้นเหรอその通りใช่แล้วしかもルクレシアと人間の姿ってかなり違うからさぞ混乱しただろうก็คือเหมือนว่าที่จริงแล้วอ่ะถึงไม่ได้เมนชั่นว่ามนุษย์กับไอ้อะไรเทียนะมันแตกต่างแค่ไหนแค่ตื่นขึ้นมาเจอสภาพตัวเองอย่างนั้นมันก็ช็อกแล้วฉันเป็นพวกเลือดผสมอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะโอ้อะไรเดียขายไปก่อนแล้วกันเป็นตูก็ขายก่อนร้องไห้ว่าดังเลยนะฮะปกติเนี่ยไม่เคยร้องไห้อย่างนี้ต่อหน้าคนอื่นมาก่อนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ไหวนะมานี่มาเขาเดินเข้ามาใกล้ฉันอีกครั้งแล้วก็ลูบหัวฉันเบาๆตอนแรกฉันก็ผลักเขาออกนะแต่ว่าตอนเนี้ยอยากให้เขาทำอย่างนี้ต่อไปจังเขาก็เข้ามากอดฉันเงียบๆ What are you ไหนทำไรอ่ะใจเย็นนะไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าเขาจะพูดอย่างนั้นก็เหอะฉันก็รู้ว่ามันไม่โอเคอยู่ดีอ่ะแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างมันก็ทำให้ฉันโล่งใจขึ้นใจเย็นลงยังอ่ะวิตายตายขอบคุณมากเลยเนี่ยเด็กดีเด็กดีเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนตำแหน่งกันเลยฮะโอ้ยตอนแรกไอ้ฐานะมันก็ทำอย่างเงี้ยกับโรนันน่ะโอ้ไม่ละนะเฮ้พวกนายแล้วก็มาสอายากโอริเตคิเตมาสรีบมาเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวทีขอตัวสักครู่นะพอมองใกล้ๆอย่างนี้แล้วน่ะเขาเหมือนโรนันนะฮิซิมแล้วโรนันแต่ว่าก็ยังไม่ใช่โรนันอยู่ดีあのさ、さっきからなんでじろじろと俺の顔見てるの？แต่ทำไมเธอจ้องหน้าฉันอย่างนั้นน่ะตอบดีไหมอ่ะตอบก็ได้ชิริยะ似てるからにゃก็นายเหมือนบางคนที่ฉันรู้จักน่ะเนี่ยอ๋อเข้าใจละ
彼とは親しいのかな。เขาเป็นคนที่สนิทกับเธอหรือเปล่าอ่ะโดนันนิสเนเวอร์โนซี่โนซี่คืออะไรอ่ะโดนันเนี่ยเขาไม่เที่ยวโนซี่เหรอคืออะไรอ่ะจมูกยาวแบบเขาเรียกว่าอะไรสอดเรื่องคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรวะเจือกอ่ะประมาณนั้นหรือเปล่าวะแล้วชุดแบบนี้มันあなたは警備隊の人にゃ？ถ้างั้นの警備をしてるにゃ？ถ้างั้นนายเป็นกาดของเมืองจริงๆอย่างนั้นเหรอเนี้ยก็ใช่สิちょうど朝の巡回が終わって知り合いの家に向かおうとしていたら突然落ちてきた君にぶつかったんだก็เนี่ยผมเพิ่งจะไปเดินลาดตระเวนเสร็จนะตอนที่เธอตกลงมาพอดีเท่านั้นแหละตอนแรกกำลังจะไปบ้านเพื่อนนะแต่ว่าพอเห็นเธอตกลงมาได้แหละนะนายเป็นอะไรเปล่าอันเดียวเจ็บตรงไหนหรือเปล่า